หนุ่มชินชินวุฒิที่ยังเหลือหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเป็นพลทหารรับใช้ชาติอีกเพียงแค่10เดือนก็ถูกมองว่าได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นออกมารับงานอีเวนต์มากเกินไปจนแทบจะลืมภาพการเป็นทหารไปแล้วซึ่งเจ้าตัวเผยว่าส่วนใหญ่จะใช้วันหยุดในการทำงานและแจ้งผู้ใหญ่ให้รับทราบอยู่ทุกครั้งค่ะภารกิจของผมอาจจะไม่เหมือนภารกิจของเพื่อนๆและวันลาของผมอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆซึ่งทุกอย่างที่ผมรับเนี่ยสังเกตมันมักจะเป็นเทปครับที่เราพยายามจะอัดให้มันในล็อกลาเราในช่วงเวลาที่เราลาได้น้อยๆเนี่ยอัดไปเลยผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แล้วผมรู้ว่าผมก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธหน้าที่หรือภารกิจที่ผมได้รับส่วนกระแสที่คนมองว่าหนุ่มชินทำตัวเป็นป๋าลงทุนทำธุรกิจเครื่องสำอางให้แฟนสาวลิลลี่พันธิลาเขาก็โต้ทันทีว่าเป็นการลงทุนร่วมกันแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลงเงินเยอะกว่าโดยมองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของทั้งคู่ค่ะ